สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาถักดอกไม้น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะดอกพริมโรสนะคะถ้าปุกออกเสียงไม่ผิดนะคะจะลักษณะนี้นะคะอันนี้ปุกจับลงกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้นะคะจะมีสีสันสดใสนะคะมีเกือบทุกสีก็ว่าได้นะคะอันนี้สีส้มที่ปุกจะมาประกอบให้ดูในวันนี้นะคะสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีชมพูสีขาวมีหมดนะคะอันนี้สีเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันในวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้จะเป็นลวดนะคะพวกจะใช้เป็น2ขนาดอันนี้จะเป็นเบอร์ 2.0 mm นะคะเอาไว้ทำก้านนะคะแต่อันนี้คือปุกพันมันเหลือจากที่ปุกถักดอกกุหลาบปุกพันฟอลาเทปไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้แบบไม่ต้องพันก็ได้นะคะประกอบเวลาประกอบค่อยพันทีเดียวก็ได้นะคะแต่อันนี้พอดีปุกมีเหลือปุกก็เลยใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะโทษทีค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 mm เอาไว้ทำประกอบตอนทำเกสร นะคะฟอลาเทปสีเขียวไว้ทำเกสรแล้วก็พันก้านนะคะตอนประกอบแล้วก็เข็ม 1.5 mm เทียนไขไฟแช็กแล้วก็ปืนกาวนะคะวันนี้ปุ๊กจะใช้ที่หนีบผมนะคะช่วยนะคะแล้วก็ไหมพรมเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะถักเป็นสีออกสีครีมนะคะแล้วก็ข้างในเกสรจะเป็นสีเหลืองเข้มสีเหลืองทองนะคะลักษณะนี้นะคะข้างในอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนๆสามารถใช้สีตามใจที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้สีตามปุ๊กนะคะสีเขียวนะคะเอาไว้ทำใบนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนปุ๊กจะเอาไว้ทำกีบเลี้ยงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเขียวเข้มไปเลยก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะไหมที่ปุ๊กใช้จะเป็นไหมอะคริลิกนะคะจะเป็นไหมอะคริลิกเพื่อนๆจะใช้เป็นสีพายหรือไหมที่เพื่อนๆมีหาได้ตามที่เพื่อนๆหาได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตปรับกล้องนะคะเดี๋ยวเรามาถักตัวดอกกันก่อนนะคะให้ใช้ไหมสีปุ๊กใช้ไหมเป็นสีเหลืองเข้มนะคะออกสีทองทองนะคะเพื่อที่จะทำด้านในนะคะสีด้านในตรงนี้นะคะให้เราถัก 6x นะคะในวงกลมเราจะถัก 6x ไปทั้งหมดนะคะ3แถวนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะแล้วก็ดึงถัก C นะคะในหลักแรกโซ่1แล้วก็ถัก 6x นะคะในแถวที่2ถัก x ไปทั้งหมด6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ถัก C นะคะในหลักแรกโซ่1เหมือนเดิมนะคะถัก 6x 1 2 3 4 5 6พอครบ6นะคะให้เราถัก C นะคะในหลักแรกลักษณะนี้นะคะ1 2 3เดี๋ยวปุ๊กขอดึงไหมข้างในออกแล้วก็โซ่ขึ้น1นะคะในแถวที่4เราจะถัก T นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมด6หลักนะคะหนึ่ง
2สามสี่ห้าแล้วก็6พอครบ6แล้วนะคะให้เราสอดเข็มเข้าในหลักแรกนี้นะคะแทงเข็มเข้าในหลักแรกเราจะเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนสีนะคะเราจะใช้สีที่เราเตรียมไว้คือสีที่เราจะถักดอกนะคะตัวกลีบดอกนะคะพวกจะใช้เป็นสีครีมนะคะจะได้เห็นได้ชัดสีเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะให้เราดึงไหมนะคะที่เราจะถักตัวกลีบนะคะลอดผ่านนะคะลักษณะนี้ตัดไหมไหมที่เหลือ2เส้นนะคะทบมาฝั่งซ้ายมือเราได้เลยนะคะเราจะถักทับไปเลยแล้วก็ถักโซ่ขึ้น6นะคะถักโซ่หลวมๆนะคะไม่ต้องถักแน่นนะคะ1 2สามสี่ห้าหกนะคะเพราะเราถักแน่นเดี๋ยวมันจะลังนะคะแล้วก็ให้เราดึงไหมนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวปุ๊กจะถักให้ดูแค่สองกลีบนะคะเพราะถักเหมือนกันทั้งหกกลีบแล้วก็รวบไหมผ่านหนึ่งสองสามโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วก็ดึงไหมนะคะหนึ่งสองสามหลักที่สี่ตรงนี้นะคะให้เราเห็นไหมคะให้เราดึงรวบสองเส้นอย่างนี้นะคะสี่ห้าแล้วให้เราดึงไหมนะคะแต่ว่าให้เราสอดข้างล่างสอดข้างล่างห่วงอย่างนี้นะคะเราจะไม่ดึงผ่านตรงนี้นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ปลดไหม1 2 3 4 5แล้วก็รวบที่7หลักที่7นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6แล้วก็ดึงไหมลอดห่วงในหลักเดิมนะคะปลดไหม1 2 3เดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตปิดม่านนิดนึงนะคะสี่ห้าหกแล้วก็รวบหลักที่เจ็ดอย่างนี้นะคะหลักต่อมานะคะเราจะทำเป็นหยักนะคะเหมือนกับรูปหัวใจนะคะให้เพื่อนๆนับนะคะหนึ่งสองสามในหลักที่สามหลักนี้นะคะเราจะถักซีนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมธรรมดา1 2 3 4ไม่ต้องดึงไหมลอดห่วงนะคะในแถวนี้ให้เราปลด1 2 3 4ถักโซ่ขึ้น2 1สองแล้วก็เห็นไหมคะหลักที่เราถักโซ่หลักที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็
ดึงไหมลอดใต้ห่วงในหลักตัวมานะคะ1 2 3 4 5 6 7ทำอีกแถวนะคะ1 2 3 4 5 6 6นะคะเหมือนเดิมดึงไหมใต้ห่วงในหลักนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นี้นะคะแล้วเวลาถักโซ่1นะคะแล้วให้เราถักนับนะคะ1 2หลักที่3นะคะ1 2 3ให้เราปลดไหม1 2 3จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถัก C นะคะ1 2 3 4ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถัก C นะคะในหลักเดิมลักษณะนี้นะคะเราจะได้แล้วนะคะ1กลีบไหมตัวนี้ถ้ามันยาวไปให้เราตัดเลยนะคะเราจะได้แล้ว1กลีบนะคะเดี๋ยวปุ๊กถักให้ดูอีก1กลีบนะคะถ้าจะเริ่มกลีบต่อมาให้เราถัก C นะคะถัก C สู้ขึ้น6 1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมนะคะดึงไหม1 2 3 1 2 3โซ่1เกี่ยวไหม1 2สามสี่ห้าหกเขียวไม้ลอดห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวบถักเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงในหลักเดิมนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดนี้นะคะแล้วก็ทำหยักหนึ่งสองสามถักซีดึงไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โซ่สองหนึ่งสองเกี่ยวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ดึงไหมในหลักนะคะลอดห่วงนะคะในหลักต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ง
4 5 6ดึงไหมรอดห่วงนะคะในหลักเดิม1 2 3 4 5 6 7แล้วให้เพื่อนๆนับ1 2 3นะคะโซ่1ก่อนนะคะ1 2 3 1 2 3ปลดนะคะแล้วก็ถักซี1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ถักซีนะคะในหลักเดิมได้ทั้งหมด2กลีบแล้วนะคะเพื่อนๆถักทั้งหมดมันจะได้6กลีบนะคะถักทั้งหมด6กลีบเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะคะ6กลีบนะคะค่ะพอครบ6กลีบแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ถักซีลงไปในหลักเดิมเลยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราถักใบแล้วก็กลีบเลี้ยงเสร็จเราค่อยใช้เทียนลนนะคะใช้เทียนลนแล้วก็จะใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักใบกันนะคะใช้ไหมสีเขียวเพื่อนๆจะใช้สีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะให้ขึ้นโซ่18นะคะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะคะถัก X นะคะ4หลัก1 2 3 4แล้วก็ถัก T 1หลักถัก F นะคะไป8หลัก1 2 3 4 5 68นะคะพอครบ8แล้วให้เราถักทีนะคะ3หลัก1 2 3หลักนี้นะคะเราถัก 1x โซ่1แล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมฝั่งนี้ถักเหมือนกันนะคะถักทีสามหลัก1 2 3พอครบ3แล้วก็ให้ถัก F นะคะไปทั้งหมด8หลัก1 2สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด หลักต่อมาถักทีค่ะพอหลังจากถักทีแล้วนะคะแล้วก็ถักเอ็กซ์นะคะไปทั้งหมด4หลัก1 2 3 4แล้วก็ถัก4นะคะในหลักแรก
โซ่1นะคะแถวที่2ให้เราถัก x นะคะไปทั้งหมด5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ถัก t นะคะในหลักต่อมาถัก f ไป3หลักนะคะ1 2 3แล้วให้เราถัก f นะคะ3f 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะไปทั้งหมด3หลักหนึ่งสองสามพอครบสามหลักแล้วให้เราถัก F ไปอีกสามหลักนะคะหนึ่งสองสามนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะพอครบสามหลักแล้วให้เราถัก t นะคะสองหลักหนึ่งสองตรงนี้ถักเหมือนเดิมนะคะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็ x ลงในหลักเดิมนะคะฝั่งนี้ถักเหมือนเดิมถัก t นะคะสองหลักหนึ่งสองถัก f สามหลักนะคะหนึ่งสองสามถัก f สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะไปทั้งหมดสามหลักนะคะแล้วก็ถัก f ไปอีก3หลักนะคะ1 2 3หลักต่อมาถัก 1t แล้วก็ถัก x นะคะธรรมดาไปทั้งหมด5หลัก1 2 3สี่ห้าแล้วก็ถัก C ในหลักแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลวดนะคะแถวที่สามให้เราถัก X ธรรมดานะคะโซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า16 17 20นะคะแล้วก็21ตรงนี้นะคะให้เราถัก x นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันไม่ต้องกั้นกลางด้วยโซ่นะคะแล้วก็ถัก x ธรรมดาจนจบนะ
x ธรรมดาปุ๊บถักเร็วนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอครบ21แล้วเราก็ถัก c นะคะในหลักแรกไปจะได้ลักษณะนี้นะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาถักกลีบเลี้ยงกันนะคะพวกจะใช้เป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนนะคะกลีบเลี้ยงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้เราถัก 6x นะคะในวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพอครบ6แล้วให้เราถัก C นะคะในหลักแรกนะคะโซ่1นะคะแล้วก็ถัก 6x เหมือนเดิมนะคะในแถวที่2 1 2 3 46นะคะแล้วก็ถัก C ในหลักแรกโซ่1ถัก 6x เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4ห้าหกนะคะแล้วก็ถัก C ในหลักแรกเดี๋ยวขออนุญาตดึงใหม่แล้วก็ถักอีก1แถวนะคะโซ่1 6x 1 2 3 4 5 6แล้วก็ถักโซ่1นะคะโทษทีค่ะถัก C นะคะในหลักแรกพอถัก C นะคะเราจะได้ทั้งหมด4แถวนะคะ1 2 3 4ถักโซ่ขึ้น1นะคะแล้วก็ถัก X นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมด6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพอครบ6แล้วเราก็ถัก C นะคะในหลักแรกโซ่3นะคะ1 2 3ให้เราถัก C ในโซ่ที่2แล้วก็ถัก C ในโซ่ที่1แล้วก็ถัก C นะคะในหลักที่2 1 2โซ่3 1 2 3ถัก Cถัก C แล้วก็ถัก C นะคะในหลักที่4นะคะ1 2หลักนี้จะเป็นหลักที่4
1 2 3ถักซีแล้วก็ถักซีในหลักที่6สังเกตนะคะเราจะหลักเว้นหลักนะคะนี่โซ่3ถักซี2หลักแล้วก็ถักซี1 2ในหลักที่8โซ่3ถักซี2ครั้งแล้วก็ถักซี1 2หลักนี้จะเป็นหลักที่10นะคะ1 2 3ถักซีแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะจะเป็นหลักที่12ถักซีนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทียนลนขออนุญาตปรับกล้องเดี๋ยวเราทำเกสรกันก่อนนะคะใช้เทปนะคะสีเขียวหรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะให้พันตรงกลางนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็หักครึ่งแล้วก็พันพันจนสุดเลยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็รอประกอบเดี๋ยวเราจะใช้เทียนลนนะคะเพราะขนมันเยอะตรงนี้ถ้าอยากให้มันแหลมเราก็ใช้เทียนลนแล้วก็ใช้มือกดนะคะลักษณะนี้นะคะใบเราก็ใช้เทียนนะคะลนตัวดอกนะคะเราจะใช้ที่หนีบผมนะคะเพื่อนๆจะใช้ถ้าเพื่อนๆจะใช้ฝั่งนี้เป็นด้านหน้าไว้โชว์ก็ได้นะคะหรือจะใช้ด้านนี้ไว้โชว์ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพวกจะใช้ที่หนีบผมหนีบก่อนนะคะเวลาเราหนีบเราโค้งอย่างนี้ก็ได้นะคะฝั่งด้านหน้าจะได้สวยจะได้งอนอย่างที่ปุ๊กบอกเวลาถักโซ่6ตอนที่จะถักกลีบนะคะพยายามถักให้หลวมเพราะเราถ้าเราถักแน่นอ่ะมันจะลังกลีบมันจะไม่สวยจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราค่อยใช้เทียนลน
พอเราใช้เทียนลนเสร็จนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้สีเทียนนะคะเพ้นก็ได้นะคะเพ้นตามดอกนะคะก็ได้นะคะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะลักษณะนี้นะคะใช้มือนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมีเสียงถ้ามีเสียงดังข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปนะคะพันอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่อกันนะคะเวลาสีที่ปุ๊กจะเข้าช่อนะคะคือสีส้มที่ปุ๊กถักไว้แล้วนะคะอันนี้เหมือนที่ปุ๊กบอกถ้าเพื่อนๆจะใช้สีเทียนนะคะไฮไลท์อย่างนี้ก็ได้นะคะจำนวนดอกในแต่ละช่อแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆต้องการกี่ดอกนะคะใช้3ดอกก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆนะคะเสียงดังต้องขออภัยนะคะข้างนอกพอดีรถขยะมาเก็บมาถูกเวลาตรงตอนที่ทำวิดีโอพอดีจะได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้ใบนะคะประกอบช่อเล็กช่อใหญ่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าดอกจริงของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับช่อหนึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะบางช่ออาจจะถึง10ดอกด้วยซ้ำดอกไม้ชนิดนี้จะขึ้นฤดูเหมือนกับจะขึ้นช่วงสปริงนะคะสีสันก็สวยงามมีหลากหลายสีสันเดี๋ยวอันนี้ปุ๊บประกอบให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะได้แล้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะมานำไปใส่แจกันหรือว่าจะมาจัดกระเช้าเหมือนปุ๊กก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะที่ปุ๊กจัดก็เดี๋ยวปุ๊กจะเอาสีส้มนะคะช่อนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะเอามาแซมฝั่งนี้ฝั่งหนึ่ง
สีสันก็จะสวยนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าฝากเพื่อนๆนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะโรคร้ายก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพยายามนะคะทำคลิปวิดีโอให้ได้เดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไหมพรมหรือวัสดุที่จะมาถักก็หายซื้อยากเหมือนกันเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ได้ยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยฝากดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ